ัญญาอาสยามตอบแล้วเจอโยงเป็นนางเอกนักร้องดังเล่นของแต่ไม่ยอมแก้จนถูกของเล่นกลับตอนนี้ชีวิตพังเกินเยียวยาทำเอาขาเผือกจิตใจอยู่ไม่เป็นสุขกันหลายวันหลังเต๋าทีวีภูออกมาโพสต์ข่าวเมาขอเยอะขอทุกอย่างแต่ไม่เคยแก้ของคนเล่นของเลยเล่นกลับนางเอกนักร้องดังเล่นของแต่ไม่ยอมแก้นะวันนี้ชีวิตพังเกินเยียวยาจนหลายคนสงสัยว่านางเอกนักร้องคนนี้เป็นใครก่อนพุ่งเป้าไปที่นักร้องสาวธัญญาอาสยามเพราะเธอคือตัวแม่สายมูเป็นลูกสาวพญานาคแถมล่าสุดเพิ่งมีละครมวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้ากับช่อง8แถมเป็นนางเอกอีกด้วยซึ่งประเด็นนี้ธัญญาไม่รอช้ารีบโพสต์คลิปชี้แจงว่าเห็นคลิปที่เขาออกมาพูดถึงประเด็นนางเอกนักร้องดังเล่นของแล้วไม่ไปแก้แล้วของเข้าตัวเองอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งพอไปอ่านในคอมเมนต์แล้วอักษรย่อมันมาตกอยู่ที่หนูแล้วคนก็บอกว่าหนูเคยโดนของหรือเปล่ามีโยงมาที่หนูเยอะมากนะคะแล้วมันมีต่อท้ายด้วยนะคะว่าตอนนี้ชีวิตคือพังมากถามว่าเคยโดนของไหมหนูเคยโดนของนะคะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ปรักปรำว่าใครเป็นคนทำแล้วก็เคยไปเล่าในรายการ The Ghost Radio อันนี้ก็ไปหาฟังกันเองนะคะอาการอะไรยังไงนะคะแต่ในส่วนที่เคยไปทำของใส่ใครไหมหรือตัวเองเคยเล่นของไหมไม่เคยนะคะทุกคนยอมรับว่าเป็นนักร้องสายมูจริงๆคือมูแบบว่าทำบุญบ่อยไปวัดบ่อยหรืออาจจะมีลงหน้าท้องบ้างก็เหมือนคนที่ชอบทำบุญแล้วก็สายมูปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่เคยไปทำของใส่ใครแน่นอนแล้วตอนนี้ชีวิตคือดีมากนะคะแล้วก็กำลังค้าขายรุ่งเรืองธุรกิจการงานคือดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอักษรย่อที่มาลงที่ธัญญาไม่ใช่นะคะทุกคน